คือเราจะพักค่ะทริปเมืองนอก15วันก็มีไปสกอตลอนดอนแล้วก็สเปนหวานไหมมันหวานไม่เท่าในรูปคือในรูปก็คือเหมือนแบบมันโพสิชันอะไรคือแบบมันมีคนถ่ายให้อะในที่เรามีแบบมีแม่ถ่ายไม่ก็แบบแบบนี้หน่อยถ่ายอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยภาพมันเลยออกมาดูแบบหวานแต่จริงๆแล้วก็คือก็ปกติค่ะนิดหนึ่งบรรยากาศวันนี้ไปมันดราม่ามันสดก็สดมากเพราะว่าลงเครื่องคือก็เหมือนกับว่าเปิดโทรศัพท์ปุ๊บไดเรกต์เมสเสจเพียบเลยแล้วก็มีคอมเมนต์มีแบบมีไลน์เด้งขึ้นมาแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้คือเราอ่ะส่วนตัวรู้เรื่องนี้ก็คือก่อนที่จะมีข่าวแล้วแต่ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคงไม่เป็นไรมั้งเขาลบไปแล้วไงแต่มันก็เป็นจริงๆเราคือเรื่องนี้มันค่อนข้างแรงค่ะดาวจ้าถามเขาเรื่องอะไรถามพี่ก็ถามทริปเป็นยังไงบ้างอ้าวดาวไปแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อยู่นู่นอยู่อันดับหนึ่งอยู่แต่ว่าตอนนี้จะว่าเข้าไปเคลียร์กันทุกคนคือแทบจะไม่ได้เคลียร์กันเลยมันเป็นแบบจริงๆป้ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบคือพอเขาเหมือนแบบเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรเขาก็ลบแล้วก็เคลียร์แล้วก็เราก็เคลียร์กันปกติดีๆแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันชั่ววูบไปแล้วอ่ะมันโพสต์ไปแล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นดราม่าเป็นความสนุกสนานของโซเชียลมีเดียว่าต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราถามว่าเรารู้จักเขาไหมคือเราไม่คิดว่าเขาจะแบบคือไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะแต่ว่าคืออยู่ดีๆก็โพสต์ขึ้นมาจนทำให้แบบต้องถามว่าจ่าหนูหรออะไรแบบนี้เขาก็เหมือนกับว่าถ้าใครเป็นคนทำก็ใครพูดก็เขาไม่ชอบอ่ะก็ได้ความที่เขาไม่ชอบให้พูดเรื่องนี้มันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาแต่งเลยมั้ยแต่งเลยมั้ยยังเดี๋ยวก่อนจ่าขอบคุณจ้า